พิธาเผยสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวอลเลย์บอลสาวไทยพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางไปให้กำลังใจนักวอลเลย์บอลสาวไทยติดขอบสนามเผยสิ่งที่ได้เรียนรู้จากนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยรั้งอันดับ13ของตารางคะแนนและอันดับ14ของโลกลงสนามพ่ายสาวตุรกีอันดับ5ของตารางคะแนนและอันดับ6ของโลก 0-3 เซต 15-25 15-25 และ 20-25 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023นัดที่2ของสัปดาห์ที่3เมื่อวันที่29มิถุนายน66ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากไฮไลท์พิเศษที่เกิดขึ้นในสนามอินดอร์สเตเดียมคือการปรากฏตัวของพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาเชียร์และให้กำลังใจทีมตบสาวไทยแบบติดขอบสนามท่ามกลางความฮือฮาของแฟนๆวอลเลย์บอลที่เดินทางมาชมในสนามหลังจบการแข่งขันพิธาลิ้มเจริญรัตน์กล่าวว่าเกมนี้เซตสุดท้ายทีมชาติไทยทำได้ดีขึ้นทำแต้มได้มากขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าตุรกีเขาเล่นได้ดีจริงๆและพลังเขาเยอะกว่าเราต้องชื่นชมไปถึงโค้ชและนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนที่ในเซตที่3พยายามเร่งจังหวะทำแต้มได้มากขึ้นวันนี้อยากจะมาช่วยให้กำลังใจทีมชาติไทยเพราะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทางนักกีฬาไทยก็อยากจะให้มาเชียร์ในอีก2เกมที่เหลือด้วยสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพวกเขาคือเรื่องของน้ำใจนักกีฬาและเรื่องของสภาพจิตใจถ้าทุกคนดูไม่ว่าเขาจะดีได้หรือไม่ได้พวกเขาไม่เคยเสียขวัญและกำลังใจบางทีมในเกมมันอาจจะมีเทคนิคที่ทำให้ชนะหรือแพ้ได้แต่ถ้าใจคุณเสียเมื่อไหร่เราจะไม่สามารถชนะได้นี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากพวกเขาคอนซาโดเลซัปโปโรโพสต์ซึ้งอำลาชนาธิปคุณเป็นความภาคภูมิใจของเราตลอดไปคอนซาโดเลซัปโปโรสโมสรชื่อดังในศึกฟุตบอลเจลีกประเทศญี่ปุ่นโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงเจชนาธิปสงกรสินกองกลางทีมชาติไทยที่เคยไปค้าแข่งกับในช่วงระหว่างปี 2017 ถึง 2021 ชนาธิปตัดสินใจอำลาการค้าแข่งในศึกฟุตบอลเจลีกและแยกทางกับคาวาซากิฟรอนตาเลและเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมในศึกฟุตบอลไทยลีกเป็นการหวนคืนสู่ประเทศไทยในรอบ6ปีซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ไปอำลาแฟนบอลของคอนซาโดเลซัปโปโรซึ่งเป็นสโมสรแรกของตัวเองที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนเดินทางกลับประเทศไทยโดยคอนซาโดเลซัปโปโรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกองกลางวัย29ปีโดยระบุว่าถึงนักกีฬาชนาธิปวันที่จัดงานแถลงข่าวร่วมกันที่ชิโรยโคอิบิโตะพาร์คในเดือนมกราคมปี2017ยังคงชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันก่อนวันที่10มกราคมชนาได้ดึงดูดนักข่าวจากหลายสื่อในไทยฝ่าถนนที่เต็มไปด้วยหิมะจนมาถึงคลับเฮ้าส์ของสโมสรที่มิยาโนซาวะช้ากว่ากำหนดการถึงเกือบ1ชั่วโมงการหารือที่กำหนดไว้จึงถูกยกเลิกไปและงานแถลงข่าวการเริ่มทำกิจกรรมในญี่ปุ่นของชนาท่ามกลางวงล้อมของสื่อหลากหลายสำนักทั้งจากไทยและซัปโปโรก็เริ่มขึ้นในทันทีภาพรอยยิ้มของชนาหลังจากที่หยิบหิมะเข้าปากในช่วงถ่ายภาพในตอนท้ายของงานแถลงข่าวท่ามกลางแสงสว่างจากไฟประดับในสวนที่เต็มไปด้วยหิมะเราจะไม่มีวันลืมเลยในเดือนมิถุนายนของปีเดียวกันชนาก็ได้กลับมาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งและเดบิวต์ในเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นก็ได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เสมอมาในปี2017เราได้เลื่อนชั้นสู่เจลีกดิวิชั่น1อย่างเต็มตัวในรอบ16ปีโดยไม่ตกชั้นอีกเลยในปี
2018ชนาได้รับการโหวตให้ติดอันดับผู้เล่นยอดเยี่ยมในเจลีกดิวิชั่น1และในปี2019ก็ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศของเจลีกครับแม้แต่ในช่วงเวลาที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ชนาก็ยังคงตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มทุกสิ่งทุกอย่างของนักกีฬาชนาทิพย์จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของคอนซาโดเลตลอดไปตอนที่กลับไปเล่นให้ทีมชาติไทยก็อุตส่าห์ซื้อของฝากกลับมาให้ทั้งเพื่อนร่วมทีมและสตาฟด้วยแม้แต่กับสตาฟฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่เกรงใจสุดๆชนาก็พยายามพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าโทโมดาจิลูกยางสาวไทยสุดต้านท่ายตุรกีศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023นัดที่2ของสัปดาห์ที่3เมื่อวันที่29มิถุนายนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่แพ้มา5เกมติดรั้งอันดับ13ของตารางคะแนนและอันดับ14ของโลกลงสนามพบกับตุรกีอันดับ5ของตารางคะแนนและอันดับ6ของโลกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยแมตช์นี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดชัชชุออนโมกศรีทัดดาวนึกแจ้งธนัชชาสุขสดอัชราพรคงยศหัตถยาบำรุงสุขและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกตุรกีใช้ความได้เปรียบของความสูงในการบล็อกรวมถึงการโจมตีอันหนักหน่วงในขณะที่สาวไทยก็พยายามตีผ่านบล็อกแต่สุดท้ายเป็นทางตุรกีที่เก็บเซตแรกไปได้ก่อนเอาชนะไป 25-15 ในเซตที่2สาวไทยเริ่มต้นได้ดีและสู้ได้อย่างสูสีอย่างไรก็ตามตุรกียังคงอาศัยการบล็อกและลูกตบหนักเล่นงานสาวไทยก่อนที่สุดท้ายจะเป็นทางตุรกีที่เอาชนะไปได้อีก 25-15 ครึ่งนำ 2-0 เซตถัดมาในเซตที่3สาวไทยทำเกมได้ดีขึ้นและทำแต้มออกนำคู่แข่งอย่างไรก็ตามสาวตุรกีไล่ตามมาทันก่อนจะเริ่มทำแต้มหนีห่างไปบ้างจนช่วงท้ายเซตสาวไทยยังยื้อเอาไว้ได้แต่สุดท้ายต้านไม่อยู่ก่อนพ่ายไป 20-25 สรุปผลการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพ่ายให้กับตุรกี 0-3 เซตสกอร์ 15-25 15-25 และ 20-25 สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมตบลูกยางสาวไทยจะลงสนามพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ7ของโลกในวันที่1กรกฎาคมในเวลา20:30 น.